สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการสอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ไปหานะครับพ่อสมชายมาแล้วก็ไม่มาไม่ได้ครับถ้ามาเสือเพอเมื่อไหร่ก็ต้องมาหาเซียนท่านนี้นะครับผมมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถึงไม่ได้แวะพ่อสมชายก็ต้องมาหาท่านก่อนนะครับแต่พอดีบ้านพ่อสมชายนั้นเป็นทางผ่านนะครับก็เลยแวะไปท่านอยู่พอดีก็ถือว่าได้คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมานิดนึงครับก็จะเป็นบ้านของเซียนท่านนี้ครับผมนี่ครับผมน้าหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับโอ้โหถือว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมเนาะเป็นไงนกหนูปูปีกช่วงนี้น้าหมอครับขนร่วงไหมหรือว่าไม่ร่วงขนร่วงครับร่วงหลายตัวอยู่ดูครับไม่ร่วงยังไงดูกรงนี้ครับพี่น้องครับดูครับดูขนร่วงหลายดูขนนะครับนั่นแหละวันนี้จะมาตามดูอีกเช่นเคยก็คือเจ้าคูไหลครับซึ่งมาครั้งที่แล้วนั้นมันไม่คูให้ฟังครับบอกคูวันช่วงวันนั้นผมมาคือได้2ตัวเนาะช่วงนั้นครับได้2ตัวตอนนี้มันได้เฉลยเพิ่มหรือยังครับเพิ่มอีกตัวนึงครับนี่อ๋อเพิ่มอีกตัวนึงแล้วเป็น3แล้วตอนนี้เป็น3วันนี้โอ้พอเฉลยตัวสุดท้ายตัวที่3มันเสียงไงเลยเก็บไว้ผมเดี๋ยวเสียงไงสรุปแล้วมันกี่ตัวแล้วประมาณ3ตัวครับอ๋อ3ตัวอ๋อหมายถึงว่าไอ้2ตัวแรกนะครับ2ตัวแรกใครไปแล้วครับครับผมเจ้าคูไหลนะครับวันนี้ก็คงคิดว่าน่าจะได้ฟังมั้ยถ้าไม่ได้ฟังครับคือต้องมาแก้อีกรอบหน้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับต้องมาอีกรอบหน้าเหมือนเดิมนะครับนี่คือเฉลยเจ้าคูไหลครับนะครับโอ้โหชุดมาแก้ที่จับนกเสียงไงหลายอืมพอ2ตัวที่ใครไปไอ้สัตว์กับเสียงไงทั้งคู่ก็เสียงใหญ่ครับครับเจ้าคูไหลเป็นนกเสียงเสียงกลางครับกลางมากโอกลางมาเล็กครับส่วนมากจะจับได้เฉพาะเสียงใหญ่3ตัวนี้คือเสียงใหญ่3ตัวเสียงใหญ่หมดจะเลยที่ใดมาที่ตัวล่าสุดเสียงใหญ่นกต่อตัวเก่าก็ยังอยู่หน้าบ้านครับแต่ว่าตัวนึงขายไปแล้วไถ่คนแก่นนําพ่องมาเอาไปครับเมื่อตอนนกพ่อกันอยู่ทุ่งหน้าพอดีเพิ่นเลยว่าครับเพิ่นเลยว่ามีนกต่อมาอยู่บ้านมีอยู่เหรอครับพ่อใหญ่เหมือนเล่าก็ได้มาหาเล่นนําเมื่อขี่รถมาผู้เดียวอายุหลายแล้วล่ะอ๋อขี่พี่กลับมาจากขอนแก่นพุ่นน่ะเอ้ามากับทีมงานเหรอมาทีมงานบ่มานําตอนมาตอนนกมาหลายคนอยู่ครับมาหา6คนตอนมาตอนนกอ๋อตอนเจอกันทีแรกครับตอนเจอกันทีแรกทีนี้แกตามมาอีกครับมาคนทีหลังอีกคนเดียวทีนี้ครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วครับตัวคู่กันตัวยุสั้นเราน่ะครับเพิ่นได้เอาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่านกก็หายไปเยอะอยู่เนาะครับหายไปหลายขายไปหลายเนี่ยครับแบ่งไปเรื่อยแต่จริงมันอยู่ซุ่มๆนกตอที่เหลือดิซุ่มที่เหลือเป็นนกไม้ทั้งนั้นนกตอนกซุ่มเป็นนกฝึกปีนี้ละนกฝึกปีนี้ครับครับก็คงจะเข้าพระเนตรปีนี้ได้เลยหลังจากถ่ายขนเสร็จเนี่ยเนาะเมาเนาะครับผมเดี๋ยวขอดูตัวเจ้าคูไหลก่อนเลยครับพี่น้องครับมันจะคูไหลยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่ชายได้เราเป็นเจ้าของมันครับพี่ชายบอกอยู่ว่านกเจ้าคูไหลนี่คือเอามาจากพ่อชายพ่อไฟพันเป็นคนออกมาอืมมาไหนพันแล้วมาเปลี่ยนของอีกชนิดนึงนะครับผมครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูครับไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับคูไหลก็ถือว่ามันอยู่ได้ออกสามเทียได้สามตัวอยู่อืมตัวไหนครับนี่แหละครับฮะนี่แหละโอ้นี่แหละจะคูไหลไหมจะฟังเสียงมันคูนะจะคู่หรือเปล่าคู่ปะจะคุยนะไอโอ้มาจะคู่ไหลยังไงครับพี่น้องครับไหลพ่อใหญ่ไส้ระหว่างคู่ไหลละพ่อสมชายก็บอกนะครับครับโอ้นี่ขึ้นเยอะแล้วนกครับครับมันจะโชว์ให้ฟังอีกหรือเปล่าครับพี่น้องครับอายุป้าไปป้าเฮ็ดดีเด้คู่อยู่แล้วนะเพราะมันขึ้นครั้งแล้วมัดสีลงบ่มีกู้ๆเด้กู้ไปเลยครับ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 ได้ยินแล้วครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับมันเป็นนกคูก้อมครับพี่น้องครับก็ว่าเคยมีเราไม่ใช่ระวังคู่ไหลก็ว่าครับครับครับมันเป็นคูก้อมครับนกเข้าใจแล้วไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ได้ฟังแล้วนะเมาหลังจากที่มันสิคู่ไปแล้วก็คู่ไปเองสินะครับมันจะเป็นคูคำเดียวใช่ไหมครับคูลาก
ลากลากข้างเสียกับสองข้ามข้างเสียกับข้ามทางเดียวครับครับข้างเสียกับสามข้ามเป็นสีหน้าเรียกเสียจังหวะครับเข้าใจแล้วเพราะว่าการที่ว่าคู่ไหลคือมันก็มีหลายแบบเนาะไม่รู้ว่าใครจะเรียกว่ายังไงครับบ่รู้ว่าเพิ่นสิเรียกว่าไดเนาะบ่ใช่ใช่เราได้มาเราก็ว่าคู่ไหลคือบ่ล่ะครับครับโอ้โหเป็นนกคู่ก้อมนะครับเป็นนกคู่ก้อมครับคำสองคำนี่แหละนะครับตามที่ได้ยินนะครับเนาะเอาเดี๋ยวดูตัวครับพี่น้องครับสุดท้ายก็เฉลยแล้วครับได้อยู่นะหมอประมาณนี้แหละครับผมนี่นะครับโอ้หายสงสัยครับนะมาค่ายนี้ทีไรผมมาสองรอบนะครับค่อยได้ยินนะครับครับนี่ตัวนี้นะครับเฉลยพ่อสมชายต่อได้นะนกตัวนี้เนาะนะหมอไอ้พันธุ์แปลออกมาไอ้พันธุ์ไปซื้อมาครับไอ้พันธุ์นี้มันเปลี่ยนกับนกกันนกนกฝึกกับนกฝึกเปลี่ยนกันครับครับผมครับผมนี่แหละเจ้าคู่ไหลเสียงพ่ออยู่นะครับนกตัวนี้ครับเสียงเวลานกเขามาใกล้แข็งจัดครับแข็งเขียนครับแค่ดีครับ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 โอ้ไปสามเทียได้สามตัวเลยเราคงก็บอกใครออกได้เพราะว่าบ้านเทศดีเราก็แพงนะทำว่าเฝ้าว่าเอาไว้เด็ดขาดครับนกตัวนี้กี่กุกนี่สี่กุกครับมาจากไหนอีกนกปลาฮะมันโมเมนต์นกผู้หรอกอาจารย์นกแม่สี่กุกนะเมื่อกี้นี่ได้ยินสี่เต็มเปี้ยเลยอ๋อสี่เต็มครับเป็นนกตัวเมียครับนกตัวเมียฟังครับกุก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 นะครับสี่กุกนะครับสี่กุกครับไม่คือไม่มีน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่มีมากกว่านี้ใช่ไหมครับเต็มเปี้ยเลยโอ้มีน้อยกว่านี้เต็มหลายกว่าดีเดี๋ยวเอามาดูหน่อยครับผมไปตรงนั้นมันมีหน่วยสไนเปอร์ตรงนั้นครับไม่กล้าไปครับโอ้เดี๋ยวมันจะหวงของครับนะสี่กุกเต็มเปี้ยโอ้สี่ก็เป็นตัวเมียครับใครต่อได้ใครต่อได้นะหมอตัวนี้ตัวนี้พ่อใช้ตัวเราต่อได้แต่ว่าเราได้ว่าแบบอันนั้นไล่ข้อพระท่านมีไหมครับอ๋อเป็นลูกนกลูกนกบัดนี้ผมเรียกว่าพ่อใช้ลูกนี้ให้ผมจะเป็นยังเอาไม่เอาอย่างไรเพิ่นมึงเอานกมาเปลี่ยนกูตัวใดก็ได้มาโหลเพิ่นผมเรียกเอานกไปเปลี่ยนตัวนึงไปเปลี่ยนนกเด็กเลยใช่ไหมนะหมอครับเอามาตาหน่อยหน่อยเพิ่นไล่ข้อขึ้นสักเม็ดสองเม็ดหรือยังหรือไม่ยังไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นก็บุรุษว่าเป็นจักกุ้งได้แข็งมักแล้วเอาซื้อครับแล้วไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียด้วยซ้ำบ่บ่รู้ครับครับทีนี้มันมาไข่เอาป้าเรามาขันเป็นซี่กุ๊กบัดนี่ขันซี่กุ๊กแล้วบัดโดนอยู่ไปอยู่มามาไข่บัดนี่อ๋อดูครับไข่กูเดี๋ยวฟังอีกเผื่อมันได้ครูก้อมอีกน้ำเมาลองเอาขยับเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะกันเป็นตัวเมียกับพวกพี่ยังเพราะว่าขันซี่กุ๊กเต็มตลอดครับจะครูหรือเปล่าฟังอีกรอบนึงนะครับว่าให้มันชัดๆนะไม่ครูก็ไม่เป็นไรนะเอายังไม่ครูเดียวเผื่อมันครูครับนี่เป็นตัวเมียเนาะครับตัวเมียครับครับดูครับแดงเป๊ดเลยครับตัวเล็กๆเองสี่กุกเต็มครับเป็นนกสี่กุกสี่กุกเต็มด้วยครับเต็มพร้อมเพราะว่าเป็นนกสี่กุกก็ได้เลี้ยงไว้ตัวแม่ก็สร้างต่อสนุกไม่ใช่เราได้มาตาหน่อยครับจังเราได้มาวิธีได้ถ้าเป็นอายุกงเท่าไหร่เลยนี่ครับโอ้สองปีเลยครับนี่ประมาณสองปีครับสองปีแล้วขันดีพร้อมดิขันดูครับขันยังไงกับซีย่ำนั่นขันยังไงกับซีย่ำนั่นไข่กี่ชุดแล้วนี่น้าหมาไข่โอ้ยหลายชุดแล้วอ๋อไข่หลายชุดแล้วไม่ได้เอาเข้าเพาะโอ้เฮ็ดโมเปลี่ยนครับอาจารย์อ๋อมาเคยผสมมาเคยเฮ็ดครับเผื่อมีคนสนใจก็แบ่งเนาะแบ่งครับแบ่งมีคนสนใจก็แบ่งเป็นตัวเมียคนอยากได้อยู่ว่าครับเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อมีพี่น้องเรานะครับอยากจะแบ่งนะครับสี่คู่เปียเลยล่ะมันมีรุดกว่านี้เราไม่มีหลายกว่านี้เต็มเปียเสียงมันก็ชัดเจนหองดีเนาะครับเสียงหองดีดิครับครับเป็นป้าร้อยพร้อมมันเคยทำแบบจัดๆสักทีไหมเหมือนนกคู่พร้อมเด้อาจารย์ฮะมันคู่พร้อมผมเด้บางครั้งครับบางครั้งแต่ว่าบ่คู่ยาวคู่สั้นครับคู่ประมาณกี่คำประมาณสักที่หาคำนี่ละแล้วก็หยุดไปหยุดไปครับมวยวัวยาวคือยังนกผู้นะแล้วเทียบก็ไม่ค่อยคู่ใช่ไหมบ่ครับบ่คู่ยุ่งสิหรอแต่ว่ายาวอยู่ผู้เดียวคู่เด้เราก็ขันสี่กุกสี่กุกชู้ยุงสี่เหรอใส่สี่กุกยุ่งเบี้ยเบี้ยยุงสี่เหรอครับครับครับเมื่อกี้ได้ยินเลยครับสี่กุกเต็มเลยนะเต็มเบี้ยเลยครับนะครับอ๋อนี่แหละก็ไฮไลท์สุดแล้วครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ปลาร้อยก็ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเนาะนะหมอเนาะไม่ทราบนะพญาไส้เราได้มาแต่ว่าเราได้มาตอนน้อยไล่ครอบท่านออกคุณครับเป็นนกป่านั่นแหละครับคือคำว่านกป่าคือต่อได้จากป่าครับครับแต่ก่อนที่มันจะไปอยู่ป่านี่มันจะยังไงเอ๊ะแต่ว่าได้ตั้งแต่ตัวเล็กแสดงว่ามันต้องเกิดอยู่ป่าแล้วเกิดอยู่ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าเพิ่นได้มาสดๆหน่อยครับนั่นแหละเพิ่นไปต่อนกอะไรมา
คือเราคือมันไม่ได้นกแบบเป็นนกโตเนาะครับนะหมอคือได้ตั้งแต่ลายคอยังไม่ขึ้นนะครับลายคอมันขึ้นคงจะไม่มีใครปล่อยมันตั้งแต่นั่นหรอกถ้าผสมเนาะนะหมอถ้าผสมปล่อยไปก็เรียบร้อยอยู่แล้วครับตายอยู่แล้วอันนี้เพิ่งเกิดต่อยุดงใหญ่ความละปลาใหญ่เนาะมันมีเด็ดขาดสีสีว่าเป็นลูกผสมมันโคกใหญ่ดงใหญ่นะครับมันนี่เป็นทั้งเป็นลอยประเทศอยู่แล้วนี่ครับปลาลอยอยู่แล้วครับผมนั่นแหละก็ว่าไปอีกอย่างนะครับโอ้ในฟังดังใจไหมแล้วครับทีนี้ก็ไม่อยากดูนกตัวอื่นเลยครับพี่น้องครับถ้าหมอเอาเก็บตัวนี้ขอฟังอีกรอบนึงครับชัดๆนะเอาตัวเก่าอะตัวเดิมนะครับมาเทียบครูเพราะว่ารอบที่แล้วนกมันดูมันยังครับว่าท่านได้สมบูรณ์ปานใดครับนกมันยังไม่ขนาดนี้ครับตอนนี้นกมันแบบขนเยอะนี่มันตนตัดเนี่ยด้วยอาจารย์ฮะมันตนตัดผมเห็นมันตนตัดอยู่มันลงพื้นมันลงพื้นลงกี่ปีก็สิเลยคู่คือบ้านละครับผมเอาลองดูอีกรอบนึงครับฟังชัดๆมันนี่คู่ปะก็คงจะได้ยินชัดเจนนะครับโอ้แต่เป็นสนับปีกขาวเนาะปีกด่างนั่นเองมาครั้งที่แล้วผมเห็นหรือเปล่านี่นะหมอว่าครับนกตัวนี้นกตัวนี้ผมเห็นที่แรกเอามาจากไหนที่แรกผมซื้อน้ำพริกให้บัวลอยนึงกันวะครับมาเนี่ยไอสัตว์เพิ่นเลยอยากได้ผมได้ขายไอสัตว์450ครับมาเนี่ยขายไปไอสัตว์ที่เอาไปให้นันสำรานตกใจนันสำรานเลยไปไอฟันทุกไทยไอฟันเลยเอามาเปลี่ยนนกใหม่ของผมเลยเอาไปฝึกได้เฉยๆตัวนึงแล้วครับเลยกลายเป็นนก2ปีแล้วนี่โยนไปโยนมากก็ได้กลายเป็นนก2ปีทั้งที่แรกๆผมเลยเป็นคนซื้อน้ำพริกบัวแล้วตอได้ลอยนึงนี่ครับเสียงมันนะครับเสียงเจ้าคู่ไหลครับเสียงดีนกตัวนี้ครับนี่ครับน่าจะมีคาลมเนาะครับนะหมออืมนะครับเฮ็ดดีได้ยังไปป้าอาจารย์น้ำไหลไฟสว่างกูได้ยังอยู่ป่าแต่เวลาเห็นนกแข้งไห้แข้งจัดจานครับครับโอ้เอาก็ถือว่าเฉลยเรียบร้อยนะครับแนวผมกับโบลูจักวัดเป็นในหน้านกคูไหลนะแต่ที่จะเรียกนะครับภาษาจะเรียกว่านกคูไหลมันก็ไม่ผิดครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าพื้นที่ไหนจะเรียกแบบไหนแต่คำว่าคูไหลหรือคูก้อมนี่นะเราต้องมาเทียบใส่กันว่ามันคือคูประเภทไหนเท่านั้นเองนะครับว่ามันจะตรงกับคำพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ยังไงนะครับอย่างเช่นว่าคูไหลผมกับว่าคูไหลน้ำร้อนไปอย่างเช่นพื้นที่นี้บอกว่าคูไหลใช่ไหมครับบ้านผมก็ไม่เข้าใจว่าคูไหลคืออะไรพอมาฟังปุ๊บก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นนกคูก้อมนะครับนั่นเองนั่นนะครับนั่นแหละมันตรงกันกับของผมคือนกคูก้อมนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับครับครับผมโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับน้าเหมาวันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องวันนี้เช่นเคยสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับน้าเหมาครับไปก่อนครับน้าเหมาครับสวัสดีครับ